สวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยเพื่อนผู้ร่วมเส้นทางและท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะผมได้รับปากเมื่อเช้านี้ว่าตอนเย็นบ่ายๆนะครับจะมาทำ Facebook Live กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งผมได้เกริ่นนำไว้เล็กน้อยเมื่อตอนเช้านะครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยนี่ตกต่ำลงไปอย่างน่าใจหายฮะกลายเป็นว่าความเหลื่อมล้ำนะครับระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยประเทศไทยนี่แย่ที่สุดของโลกฮะก็คือมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดของโลกนะเป็นหมายเลขหนึ่งเมื่อปี59นะฮะซึ่งก็อยู่ภายใต้การบริหารของคสช.ของรัฐาธิปัตย์เหมือนกันนะครับเมื่อปี59เนี่ยนับว่าแย่แล้วก็คือประเทศไทยนี่มีความเหลื่อมล้ำที่แย่เป็นอันดับ3ของโลกในปี59นี่นะครับรัสเซียนี่มีความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจนหรือความเหลื่อมล้ำเนี่ยแย่ที่สุดของโลกรัสเซียนะฮะและอันดับ2ที่แย่อันดับ2ของโลกนี่นะครับก็คืออินเดียและของไทยเนี่ยแย่เป็นอันดับ3ของโลกเมื่อปี59นะฮะคราวนี้บริหารมาอีก2ปีก็คือปี60-61ซึ่งก็คือภายใต้การบริหารของรัฐาธิปัตย์ฮะของคสช.ฮะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นมีความเหลื่อมล้ำเลวร้ายที่สุดของโลกก็คือกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะก็คือไม่ใช่ผมพูดตัวเองนะครับเอามาจาก CS GlobalWell Report นะ2018นะฮะ CS Global Well Report 2018อันนี้ผมเอามาจากข่าวสดนะครับแล้วผมก็ไปตรวจดูในมติชนก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งก็คือเอาข้อมูลมาจากคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับเป็น Facebook ส่วนตัวของคุณบรรยงพงพาณิชย์ซึ่งอดีตเนี่ยเคยทำงานในรัฐบาลชุดเนี่ยฮะเป็นคณะกรรมการนะเป็นอดีตคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนะฮะผมเอามาจากข่าวสดนะฮะ5 ธันวา 61นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ผมไปดูในมติชนก็ใกล้เคียงกันขอบคุณข่าวสดและมติชนนะฮะเขาพาดหัวเลยนะครับว่าเปิดรายงานความเหลื่อมล้ำไทยขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกเบอร์หนึ่งอันนี้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งที่น่ากังวลใจน่าทุกข์ใจนะครับและก็น่าเสียใจนะฮะกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดของโลกเลยนะก็คือคนรวยนี่ยิ่งรวยขึ้นเนี่ยคนจนยิ่งแย่ลงภายใต้การบริหารของใครฮะก็คือรัฐบาลคสช.นี่แหละรัฐาธิปัตย์นี่แหละคือพนักท่านนายกรีนี่ชอบตำหนิติเตียนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเอาไม่ต้องติดเตียนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ปี59มาจนถึง61เนี่ยนะ59จนถึง61นี่พวกคุณเนี่ยเป็นคนบริหารนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะเป็นคนบริหารคสช.เป็นคนบริหารเนี่ย2ปีที่ผ่านมาคุณทำยังไงฮะกลายเป็นว่าไทยนี่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนแย่ที่สุดของโลกนะคุณพยายามที่โฆษณาว่า GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นนะจาก 0.9 มาเป็น1จุดกว่ามาเป็น1จุดกว่าใกล้2มาเป็น2มาเป็น2ใกล้3มาเป็น3มาเป็น3ใกล้4มาเป็น4 คุณอาจจะโฆษณาดูยิ่งใหญ่นะดูอลังการดูมหึมามหาศาลดูหน้าภาคภูมิใจจนกระทั่งท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะฮะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประกาศอย่างภาคภูมิใจและอย่างมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าปี2561เนี่ยคนจนหมดประเทศไทยฮะคือหมดนี่ผมตีความด้านดีนะฮะก็คือในประเทศไทยจะไม่เหลือคนจนอยู่บางคนอาจจะไปเล่นคำนะครับกลายเป็นว่าทั้งประเทศไทยนี่กลายเป็นคนจนทั้งหมดผมไม่คิดอย่างนั้นฮะผมอยากจะให้สิ่งที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยประกาศนี่เป็นความจริงแต่กลายเป็นว่าโอ้โหน่าสงสารนะฮะน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็น่าเสียใจกลายเป็นว่าในประเทศไทยนี่คนรวยยิ่งรวยขึ้นนะฮะแต่คนจนยิ่งจนลงอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะ CS Global Well Report 2016เขาเป็นคนพูดเองแล้วผมก็เอาบทความมาจาก
ข่าวสมิทชนซึ่งเขาก็มาจากคุณบรรยงพงพาณิชย์ซึ่งเคยเป็นอดีตคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนะฮะเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งก็เป็นข้อมูลเดียวกันเนี่ยเป็นข้อมูลในระดับโลกเพราะนั้นใครก็สามารถที่เข้าไปหาได้แต่ต้องขอบคุณคุณบรรยงนะฮะที่กรุณาไปดูในรายละเอียดแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นสำคัญเนี่ยออกมานำเสนอผมเองก็เคยกราบเรียนท่านชมนะครับว่าอย่าให้ท่านชมเนี่ยหรือว่าเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยอยู่บนเส้นทางเดียวกับผมนี่นะครับลองเข้าไปดูใน BBC ก็ได้ BBC เขาเคยเขียนบทความนะของ BBC นี่ยิ่งหนักนะเขาบอกว่าคนมั่งมี 1% เนี่ยครอบครองความมั่งคั่งของประเทศไทยถึง 96% ต้องคิดดูสิครับแปลว่าไอ้ 99% ที่เหลือนี่นะครับครอบครองความมั่งคั่งแค่ 4% BBC เขาว่างั้นนะฮะถ้าที่ผมจำได้นะถ้าผิดพลาดไงก็ผมขอประทานอภัยก็แล้วกันนะขอให้ท่านชมไปอ่านเอาเองแล้วกันอันนี้ผมอ่านมาแล้วใช้ความทรงจำคราวนี้มาดูคุณบรรยงนะฮะความเหลื่อมล้ำคุณบรรยงพงพาณิชย์อดีตคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะบรรยงถ้าท่านชมใหญ่เข้าไปดูนะ B A N Y O N G และ P O G P O N G P A N I C H บรรยงพงพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเรื่องความเหลื่อมล้ำปรากฏว่าไทยนี่ถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดของโลกมีความดังนี้นะฮะว่าด้วยความเหลื่อมล้ำ5ธันวา61นะฮะประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกแปลว่ารวยกระจุกจนกระจายแปลว่าคนร่ำรวยนี่นะฮะแตกต่างจากคนยากจนมหาศาลนะฮะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนี่ต่อนะฮะของคุณบรรยงนะฮะตามข้อมูลของ CS Global Wealth Report 2018ที่ออกมาเมื่อเดือนตุลาคมนะฮะมีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงมากว่าถ้านับในด้านความมั่งคั่งแล้วไทยแลนด์แดนสารขันที่ได้รับได้อันดับ3ในการสำรวจเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือปี59นะครับสามารถแซงทั้งรัสเซียและอินเดียขณะนี้ฉลุยขึ้นมาเป็นป้ายอันดับ1ได้ค่อนข้างจะห่างด้วยซ้ำไป แต่ขึ้นมาอันดับ1ไม่ได้เป็นอันดับ1ที่น่าภาคภูมิใจนะฮะทีนี้บทความของคุณบรรยงต่อเมื่อ2ปีที่แล้วปี2016นะฮะก็คือปี59คนไทย 1% มีทรัพย์สินรวม 58% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศเมื่อปี59นะฮะ 1% มีทรัพย์สินรวม 58 นะฮะแต่มาปีนี้61หรือ2018เนี่ย 1% มีทรัพย์สินรวมเนี่ยเป็น 66.9%รวยขึ้นอื้อเลยครับ 66.9 ก็คือแตกต่างจากเดิมนี่ 8% เนี่ยอื้อเลยนะครับแซงหน้ารัสเซียคือรัสเซียนี่นะครับคนร่ำรวยของเขานี่ลดลงนะครับ 1% เนี่ยที่ครอบครองความร่ำรวยนี่จาก78เนี่ยลดลงมาเหลือแค่ 57.1 แปลว่าเขาประสบผลสำเร็จในการที่ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนลงจากเดิมเนี่ยคนรวยเนี่ยครอบครองเนี่ย 1% นะครอบครอง 78% มาปี61เนี่ยแปลว่าคนร่ำรวยของรัสเซีย 1% เนี่ยเหลือแค่ครอบครองแค่ 57.1 ตกไปเป็นอันดับ2ขณะที่ตุรกีนะฮะมาแรงทั้งในเศรษฐกิจขออนุญาตใช้คำว่าห่วยแตกนะฮะแต่คนรวยกับเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น 54.1 เนี่ยคือประเทศที่นะบริหารจัดการทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นแต่คนจนยิ่งจนลงในนี้บอกว่าตุรกีเนี่ยนะครับเศรษฐกิจห่วยแตกเนี่ยแต่คนรวยกับเพิ่มขึ้นสัดส่วนขึ้นเป็น 54.1 เนี่ยและอินเดียนะครับขณะนี้เนี่ยก็คือความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนตกไปเป็นอันดับ4จากเดิมเมื่อปี59นะครับที่ 1% เนี่ย 58.4 นะฮะเหลือเป็นเพียงแค่ 51.5นอกจาก4ประเทศนี้แล้วก็ไม่มีประเทศไหนในโลกอีกที่คนรวย 1% ครอบครองความมั่งคั่งเนี่ยหรือทรัพย์สินนะฮะมีทรัพย์สินรวมเนี่ยมากกว่าครึ่งมีทรัพย์สินรวมมากกว่าครึ่งโดยประเทศที่ดีที่สุดก็คือเบลเยียมที่ 1% เนี่ยนะคนร่ำรวย 1% มีทรัพย์สิน 20% 20.1 และออสเตรเลียคนรวย 1% เนี่ยมีทรัพย์สิน 22.4% นะครับเขามีตารางเปรียบเทียบด้วยขอให้ท่านชมเข้าไปดูตารางเอาเองก็แล้วกันนะครับคราวนี้พอไปดูรายละเอียดของตารางนะฮะในนี้เขียนว่า table 6.5
ขออนุญาตให้ท่านเข้าไปดูในข่าวสดกับมติชนนะฮะยิ่งนี่ท่านเขียนงี้นะฮะยิ่งอยากเอาเท้าก่ายหน้าผากเข้าไปใหญ่เพราะคนไทยที่จนสุด 10% คนไทยที่จนสุด 10% มีทรัพย์สิน 0% ฮะ 0% ฮะจริงๆถ้ารวมหนี้เนี่ยน่าจะติดลบนะครับก็คือไม่มีทรัพย์สินเลยแต่กลับกลายเป็นหนี้นะฮะขณะที่ถ้าขยับไปว่าคนไทย 50% ก็คือประมาณ25ล้านคนถ้าคิดคร่าวๆเป็นคนไทยทั้งประเทศ50ล้านเนี่ย25ล้านคนก็มีทรัพย์สินแค่ 1.7% ของทั้งประเทศนะฮะแต่ถ้าขยับไปเป็น 70% คือเอา35ล้านคนนะครับเป็นหลักก็มีทรัพย์สินแค่ 5% นะแปลว่าคนรวยข้างบนเนี่ยที่กระจุกตัวอยู่นี่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยนะในนี้ก็คือ 30% เนี่ยคนรวยด้านบนเนี่ย 30% เนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินถึง 95% นะซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจหรอกครับเพราะว่าไอ้ 1% เนี่ยมันเอาไปหมดนี่เป็นบทความของท่านบรรยงนะฮะแต่ที่น่ากังวลก็คือมันสะท้อนว่าคนครึ่งประเทศเนี่ยไม่เป็นพวกนะคนครึ่งประเทศเนี่ยเป็นพวกหาเช้ากินค่ำหรือไม่ก็เดือนชนเดือนไม่มีเหลือเก็บเหลือออมเลยครับนี่ไงครับนี่คือผลงานบริหารราชการแผ่นดินทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยของรัฐบาลคสช.นี่เขาจะไปติเตียนบอกว่ารัฐบาลชุดผ่านๆมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งสุเทพสิริสุบรรณเขากล่าวหาว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยสร้างความยากจนสร้างความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้แล้วท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่นะแต่ผมเนี่ยเอาเรื่องราคายางอย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับในช่วงที่กปปส.ไล่ยิ่งลักษณ์นะฮะราคายาง90นะแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือจากรัฐบาลอีก20นะต่อโลนะก็กลายเป็น110ฮะราคายางในสมัยยิ่งลักษณ์ในสมัยที่โดนกปปส.เนี่ยกดดันอย่างหนักหน่วงนี่ยังอยู่ที่110แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะบางวันเนี่ยโลละ16ฮะต่างกันแค่ไหนฮะสุเทพจินตุบันครับแล้วจริงในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ถ้าไม่โดนกปปส.เนี่ยกดดันสร้างม็อบเนี่ยฮะแล้วก็ไปกดดันอย่างรุนแรงนะฮะจนกระทั่งตามไล่ล่ายิ่งลักษณ์นี่นะครับเขาประกาศไว้เลยนะครับว่าในปี2556ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขงบประมาณนี่จะสมดุลนะฮะจะได้ดุลจะสมดุลจะสมดุลก็คือไม่ขาดดุลแล้วก็จะขยับไปเป็นเกินดุลนะฮะก็คือน่าจะเป็นปี5758มันจะเกินดุลถ้าเกินดุลก็แปลว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เป็นลูกหนี้ไม่ต้องไปกู้เขาแต่ตลอดเวลา4ปีกว่าจนเกือบ5ปีที่คสช.หรือรัฐาธิปัตย์บริหารนี่ขนาดนี้เนี่ยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีก 6.7 ล้านล้านนะครับศาลนูนอดีตศาลนูนท่านที่เคยถามชัดชาตินะชัดชาติเนี่ยว่าไอ้คุณอายุเท่าไหร่คุณจะมีอายุยาวพอที่จะชำระหนี้2ล้านล้านโครงการรถไฟความเร็วสูงและจัดการระบบคมนาคมทั้งประเทศเนี่ยยังมีอายุอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าวันนี้ 6.7 ล้านล้านแล้วครับแล้วก็ยังไม่เห็นรถไฟความเร็วสูงยังไม่เห็นรถไฟรางคู่นะยังไม่เห็น East West Corridor นะครับยังไม่เห็นท่าเรือน้ำลึก5ท่าเรือนะครับแล้วยังไม่เห็นนะครับสนามบินนานาชาติเพิ่มขึ้นอีก6แห่งหรือ8แห่งนี่ผมก็จำไม่ได้แล้วยังไม่เห็นแต่มีหน้าหนี้แล้วนะ 6.7 ล้านล้านครับและนี่กำลังเติมเข้าไปนะอสมก็จะเพิ่มจาก600เป็น 1,000 บาทนะครับแล้วก็คนยากคนจนเนี่ยเข้าถึงมือคนดีครับแต่ทำให้คนแข็งแรงแล้วยืนบนลำแข้งตัวเองได้หรือเปล่านี่เป็นคำถามนะแล้วมันทำให้ความนะห่างช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนนี่มันจะหดแคบลงหรือเปล่าครับนี่กลับมาที่คุณบรรยงนะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจแล้วครับเพราะไอ้ 1% นี่มันเอาไปหมดเพราะว่าคน 1% ที่ร่ำรวยมหาศาลนี่กวาดไปหมดนะแต่ที่น่ากังวลใจก็คือว่ามันสะท้อนว่าคนครึ่งประเทศเป็นพวกหาเช้ากินค่ำหรือไม่ก็เดือนชนเดือนนะครับไม่มีเหลือเก็บเหลือออมเลยแล้วแถมกำลังจะแก่ก่อนจะมีเงินออมซะอีกด้วยแล้วจะทำไงฮะแก่ก่อนจะมีเงินออมนี่โอ้โหน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าจะไม่มีเงินจับใจใช้สอยแล้วก็ไปพึ่งอาศัยลูกหลานได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาอกตัญญูนะแต่เขาก็ไม่มีเงินเนี่ยนะครับมันไม่มีเงินอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วนะว่า 70% ของคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับนะเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยแค่ 5% น่าเป็นห่วงจริงๆนะฮะแล้วก็รัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารเนี่ยไอ้ความแตกต่างระหว่างความรวยคนความจนมันยิ่งขยายตัวมากขึ้นจนแซงหน้าอินเดียกับแซงหน้ารัสเซียจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งก็คือเลวที่สุดของโลกฮะทีนี้คุณบรรยงพูดต่อนะถ้าไปดูตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ GINI
ด้านความมั่งคั่งคือคุณบรรยงนี่ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพราะเขาอธิบายเลยจีนี่ก็คือมาตรวัดการกระจายนะความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยเนี่ยคือถ้าค่าสูงสุด100เนี่ยหมายถึงคนคนเดียวเนี่ยเอาไปทั้งหมดเลยถ้า100เนี่ยแต่ถ้าค่าจีนี่เป็นศูนย์เนี่ยแปลว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดเท่าเทียมกันหมดเพราะนั้นถ้าค่ายิ่งสูงเนี่ยแปลว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งสาหัสเนี่ยเพราะนั้นคุณบรรยงก็อ้างเทเบิล 6.6 นะฮะผมก็อยากให้ท่านชมลองไปติดตามดูบทความฉบับเต็มของคุณบรรยงเองนะฮะอย่างที่ผมสะกดไปแล้วนะ BANYONGPONGPANICH ไปตามดูนะครับคราวนี้มาดูคุณบรรยงต่อนะฮะคือท่านบอกว่าให้ไปดูเทเบิล 6.6 ก็คือเทเบิลของท่านนะก็ยืนยันว่าประเทศไทยนั้นเหลื่อมล้ำมากที่สุดเนี่ยในโลกฮะเพราะจีนี่ก็คือดัชนีวัดความกระจายความมั่งคั่งเนี่ยหรือความกระจายความมั่งคั่งเนี่ยปรากฏว่าของไทยเนี่ยจีนี่เนี่ยต่างกันถึง 90.2 คุณบรรยงอธิบายเลยนะครับว่าถ้า 100% นี่หมายความว่าคนคนเดียวเนี่ยครอบครองทั้งหมดไอ้นี่ 90.2ก็คือเกือบจะ100นะครับแปลว่าคนจำนวนนิดเดียวนะครับ 1% นี่ก็ประมาณถ้าหากเอา70ล้านเป็นตัวตั้งนะก็คือประมาณ 700,000 ถ้าหากเอา50ล้านเป็นตัวตั้งก็คือประมาณ 500,000 เนี่ยจีนี่ของเราอยู่ที่ 90% 90% 9545ก็คือ 450,000 ซึ่งคุณบรรยงก็บอกว่าจีนี่ของเรานี่สูงถึง 90.2 แปลว่าการแตกต่างของความมั่งคั่งเนี่ยนะหรือการแตกต่างของความร่ำรวยหรือแก๊ปเนี่ยนะรายได้ความแตกต่างของรายรับเนี่ยของรายได้เนี่ยหรือของความมั่งคั่งของไทยนี่แย่มากคุณบรรยงบอกว่าจีนี่ของเราสูงถึง 90.2 ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นสถิติโลกที่หาคนทำลายได้ยากอย่างไรก็ตามรายงานนี้ยืนยันว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพราะผมถามรองนายกสมคิดนะที่ท่านบอกว่าประกาศยังมั่นใจมากเลยนะครับและเสียงดังมากบอกว่า2561เนี่ยความยากจนจะหมดไปจากประเทศไทยเนี่ยจะหมดไปจากประเทศไทยจริงไหม มันกลับกลายเป็นว่าความแตกต่างระหว่างความร่ำรวยกับความยากจนมหาศาลเนี่ยรวยกระจุกจนกระจายคนรวยยิ่งรวยขึ้นมากด้วยรวยขึ้นมากก็ไปดูสิครับผมไม่ได้อิจฉานะแล้วประเทศไทยนี่มีไอคอนสยามนะใครอาจจะภาคภูมิใจก็ได้นะครับ 50,000 ล้านนะแต่คนยากจนนี่ยิ่งมีมากเลย 75% นี่นะครับเป็นเจ้าของทรัพย์สินแค่5% 70% เนี่ยขอประทานอภัย 70% เนี่ยเป็นเจ้าของความมั่งคั่งแค่ 5% อย่างนี้มันน่าภาคภูมิใจมั้ยอย่างไรก็ตามเนี่ยรายงานนี้ยืนยันว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราอาจจะมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางการเงินทางการเมืองได้ดีแต่หากไม่แก้เรื่องนี้ให้ได้ก็สุ่มเสี่ยงมากครับว่าเสถียรภาพทางสังคมจะมีปัญหาผมว่าเรื่องนี้นี่เป็นประโยชน์ต่อทุกพรรคการเมืองนะกระทั่งพลังประชารัฐด้วยคุณเอาไปโฆษณาได้เลยนะครับว่าคุณจะไปลดความเหลื่อมล้ำแต่เขาจะเชื่อคุณหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่ามี4รัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคพลังประชารัฐ4รัฐมนตรีนี่ก็ร่วมบริหารราชการแผ่นดินกับทางรัฐาธิปัตย์มาเป็นเวลาหลายปีเติบนะฮะไม่รู้กี่ปีแต่หลายปีก็แปลว่าล้มเหลวในการที่จะลดความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยเรียกว่าสอบตกฮะคือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไงคุณบรรยงเขียนต่อที่ยากจะกระจายก็ว่ามันกระจุกแบบสุดๆนี่แหละนะฮะกระจุกแบบสุดๆนี่แหละครับใครคิดว่ารัฐสวัสดิการจะช่วยได้ก็ต้องระวังแหล่งที่มาของเงินที่จะเอามากระจายด้วยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ 80% เขาก็หาได้แทบไม่พออยู่แล้วท่านจะเอาพวก 1% ก็ต้องฝากกระบวนการล็อบบี้อันทรงอิทธิพลของเหล่าเจ้าสัวให้ได้ท่านก็ให้ข้อคิดเห็นที่ดีและต้องระวังเขาหอบทรัพย์หนีออกจากออกนอกประเทศกันหมดด้วยนี่ไงจะมาทดสอบฮะว่าตกลงแล้วที่เขานะพยายามเชิดชูคำว่ารักชาติรักชาติรักชาติเนี่ยแต่พอพูดถึงเรื่องการเก็บภาษีแบบระบบก้าวหน้าใครมีพวกทรัพย์มหาศาลเนี่ยต้องเก็บให้มากหน่อยใครที่ไม่มีพวกทรัพย์หรือมีพวกทรัพย์น้อยนี่ก็เก็บให้น้อยหน่อยเนี่ยนี่คุณบรรยงก็ให้ข้อคิดนะฮะขั้นเจ้าจากพวก 1% ก็ต้องฝากกระบวนการล็อบบี้อันทรงอิทธิพลของเหล่าเจ้าสัวให้ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรอาจจะหมายถึงว่าถ้าหากมีรัฐบาลชุดไหนพยายามที่จะออกกฎหมายเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าก็อาจจะมีเจ้าสัวไปล็อบบี้ก็ได้คงหมายถึงอย่างนั้นนะ
และคุณบรรยงก็เขียนต่อและต้องระวังเขาหอบทรัพย์หนีออกจากนอกประเทศกันหมดด้วยบางคนบอกว่าเอาจากงบทหารก็แล้วกันอันนี้คงไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมอ่านให้ครบถ้วนแล้วกันทำอย่างนั้นก็เหมือนว่าอยู่บ้านไม้เก่าโทรมๆแล้วยังไม่ยอมจ่ายเงินซื้อประกันไฟอีกมันเสี่ยงนะครับผมก็เห็นด้วยนะฮะไอ้เรื่องลดงบประมาณทหารนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ในเรื่องการจัดการความเหลื่อมล้ำนี่นะครับมันมีวิธีการจัดการเยอะแยะที่คุณประยงท้าความอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องการจัดอัตราเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเนี่ยคือต่างประเทศนะเมืองไทยจะเป็นยังไงต้องคิดกันต่อแล้วเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองทุกพรรคในการที่จะไปคิดเป็นนโยบายออกมาว่าจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนหรือไม่แล้วจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนจะทำอย่างไรซึ่งในประเทศที่เขามีระบบรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบนี่นะครับประเทศเขาทำได้ฮะก็คือหมายความว่าถ้าเขาเก็บเอาจากความร่ำรวยของผู้คนแล้วก็ขององค์กรถ้าองค์กรไหนผู้คนไหนนี่มีความร่ำรวยมหาศาลเขามีขีดเนี่ยว่าเท่าไหร่ล้านเช่นถ้าเกิน1,000ล้านจะเก็บเท่านี้เกิน5,000ล้านจะเก็บเท่านี้เกิน10,000ล้านจะเก็บเท่านี้เกิน50,000ล้านจะเก็บเท่านี้นะเกิน100,000ล้านจะเก็บเท่านี้เกิน150,000ล้านเก็บเท่านี้เกิน200,000ล้านเก็บเท่านี้เมืองไทยนี่มีกลุ่มมหาเศรษฐีนะที่มีโภคทรัพย์เนี่ยเกินกว่า100,000ล้านมีนะฮะเกินกว่า200,000ล้านก็น่าจะมีเราไปคิดกันดูสิครับว่าจะเก็บขนาดไหนนะฮะต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเค้าเก็บแรงนะเก็บแรงฮะบางทีเก็บถึงอัตรา 60% 70% 80%แต่เขาเก็บแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งนะฮะคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ฮะแต่เขามาสร้างระบบรัฐสวัสดิการที่แข็งแรงนะสร้างหลักประกันให้กับผู้คนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับตั้งแต่ปฏิสนธินะฮะจนตายเลยปฏิสนธินี่ก็ดูแลรักษานะและคลอดออกมาก็ดูแลรักษาอีกติดตามอีกให้การเลี้ยงดูอีกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังให้การศึกษาอีกนะครับพอเข้าอนุบาลก็ให้การศึกษาไปจนประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายไปจนอุดมศึกษาจบแล้วยังหางานให้ทำอีกครับนะยกเว้นถ้างานที่รัฐเขาหามาให้นี่มันไม่ถูกโฉลกกับคุณเนี่ยคุณต้องไปหาเอาเองเนี่ยเขาก็อนุญาตให้คุณหาได้3เดือนนะครับแล้วคุณต้องพยายามหาให้ได้ถ้าคุณหาไม่ได้เนี่ยคุณก็ตกงานแล้วคราวนี้คุณจะลำบากแหละเพราะนั้นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบนี้เขาทำได้ของไทยเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปนี่เราก็ต้องว่ากันต่อไปต้องดูครับว่าพรรคการเมืองที่ลงสู่สนามเลือกตั้งครั้งใหม่24กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะมีแนวนโยบายอย่างนี้หรือเปล่าพอปชรจะมีแนวนโยบายในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนหรือเปล่าแล้วประกาศออกมาแล้วเนี่ยแถลงนโยบายมาแล้วจะทำได้ไหมเพราะคุณเนี่ย4รัฐมนตรีเนี่ยก็อยู่ในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันนะแล้วก็2ปีที่ผ่านมานี่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงท่านผู้ชมครับก็เฟซบุ๊กไลฟ์ในบ่ายวันนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตที่จะส่งการบ้านนะเพื่อนผู้ร่วมอุดมการเพื่อนผู้ร่วมเส้นทางชับไตท่านชมทางบ้านนะครับในเรื่องปัญหาด้านเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยประเทศไทยนี่มีความเลวร้ายในเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับท่านชมครับขออนุญาตกราบลาในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ